กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและอัฐมีบูชาประจำปี2560เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมระลึกถึงความสำคัญวันวิสาขบูชาและวันสำคัญสากลของโลกค่ะกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและเครือข่ายพระพุทธศาสนาเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและอัฐมีบูชาประจำปี2560โดยมีพระเทพวีรพรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยทูตานุทูต5ประเทศประกอบด้วยลาวกัมพูชาศรีลังกาเวียดนามและภูฏานและพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมพลเอกธนศักดิ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาและอัฐมีบูชาในปีนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนร่วมกับทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพุทธศาสนา5ประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อสานสัมพันธ์ในมิติทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะแข่งขันต่อปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนาประกวดสวดโอเอวิหารรายซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนได้ระลึกถึงความสำคัญในวันวิสาขบูชาและวันสำคัญสากลของโลกรวมถึงเปิดโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยค่ะสำหรับวันวิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6รวมทั้งเป็นวันสำคัญสากลของโลกในการนี้ครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนำเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2560ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:30 นาทีโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพร้อมกับเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและวัดไทยทั่วโลกร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ครับ